ระแสทนายสาธิตจากละครคลื่นชีวิตกำลังฟีเวอร์สุดๆที่ประเทศกัมพูชาพอมีข่าวว่าพระเอกฮอตหมากปรินจะเดินทางมาโชว์ตัวในงานอีเวนต์ของแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อดังที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์เซ็นทรัลซิตี้ใจกลางเมืองพนมเปญมีหรือที่แฟนละครชาวเขมรจะพลาดขอบอกว่าพอหนุ่มหมากก้าวเท้าแตะเข้าสนามบินเท่านั้นเสียงกรี๊ดดังสนั่นหวั่นไหวทำเอาพระเอกซุปตาของเราตกใจบวกซาบซึ้งที่แฟนๆชาวเขมรกว่า300ชีวิตให้ความสนใจมารอรับกันล้นทะลักแอร์พอร์ตแถมยังพากันลุมมาตุ้มลุมรักหนักมากชนิดที่ว่ากองทัพบอดี้การ์ดแทบกันไว้ไม่อยู่เลยก็ว่าได้โดยเจ้าตัวบอกว่าแฟนคลับชาวเขมรน่ารักมากให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากันเยอะทั้งที่สนามบินและที่งานมองไปทางไหนก็มีแต่คนเยอะแยะไปหมดเสียงกรี๊ดดังมากจนไม่ได้ยินเสียงพิธีกรเซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่าแฟนๆที่นี่จะให้การต้อนรับอบอุ่นขนาดนี้ค่ะ